วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟินโตเดลี่วันนี้เราทำอะไรคะวันนี้ทำสปาเกตตี้ไก่งบไม่เกิน100บาทใช่ไหมคะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำได้ไหม100บาทจะทำเดี๋ยวเราทำให้ดูแล้วเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายให้นะคะว่าใช้เงินเท่าไหร่อยู่ในงบไม่เกินร้อยจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวดูกันนะถูกระพองเพื่อให้มันหอมกลิ่นเพื่อให้มันมีกลิ่นไปในน้ำซอสเลยอันนี้คือจะผัดเส้นสปาเกตตี้เหมือนกับทำอะไรนะด้านหน้าเส้นใหญ
เส้นหอมรสชาติเป็นไงหอมเหมือนใช่ใช่เหมือนด้านหน้าเส้นด้านหน้าอันนี้เราผัดจานหนึ่งก็คือเส้นต้มตามปกติอีกจานหนึ่งก็คือมาแปลงอันนี้คือเส้นแบบมาผัดครับเพื่อให้ไหม้ได้กลิ่นไหม้กลิ่นไหม้กลิ่นไหม้ของกระทะให้มันหอมส่วนอันนี้เป็นต้มเส้นต้มธรรมดาสปาเกตตี้ต้มตามปกติโอเคขออนุญาตไปกินกันนะคะ